เซกโลโซขออาโหสิกรรมให้เสือกว้างด้านการโพสเศร้าแม้เป็นคนน่ารังเกียจล่าสุดเซกโลโซก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโพสถึงลูกทั้งสองคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้พรุ่งนี้เราพบกันและไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกก็ขอให้ลูกทั้งสองจงมีความสุขในทางที่ตัวเองเลือกพอจะดูแลแม่และน้องให้ดีที่สุด พ่อแม่ขออโหสิกรรมขอให้ลูกป,ประสบความสําเร็จในทุกอย่างที่มุ่งหวังรักและปรารถนาดีเหมือนเดิมตลอดไปขณะเดียวกันการวิพากษ์กอนเมียของเซกโลโซก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกเช่นเดียวกันว่าแม้เป็นคนไร้ค่าน่ารังเกียจ ต่ำต้อยเกินไปสำหรับลูกขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้ลูกไม่เคยภูมิใจแต่ตอนนี้ก็ขอให้ลูกดูแลตัวเองดีๆนะครับแม่ลูกไม่ได้ต้องการแม่เลยแต่แม่ขออนุญ,ญาตรักลูกอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนตายนะครับหวังว่าจะไม่ทำให้ลูกหม่นมองจนเกินไปนะครับรักเสมอทุกลมหายใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ